สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําข้าวต้มปลานะคะเราจะมาทําข้าวต้มปลาแบบอร่อยแล้วก็ทําง่ายๆแล้วประทานเป็นเองที่บ้านนะคะทีนี้ข้าวต้มปลาเราก็ต้องเอาน้ําเดือดแล้วใช่มั้ยคะแล้วก็จะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะขิงซอยนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสซะหน่อยนะคะให้น้ำแกงหวานใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงค่ะใส่น้ำปลานิดนึงเดี๋ยวป่นนิดนึงนะคะพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็มาใส่เนื้อปลาค่ะวันนี้เราใช้ปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมได้เอาแต่เนื้อนะคะเอาน้ำเดือดเดือดแล้วค่อยใส่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็อย่าเพิ่งคนนะคะปล่อยให้ข้าวเดือดขึ้นมาอีกทีรับประทานเองกันเองทำแบบเอาทำง่ายๆแต่อร่อยนะคะพอปลามาดูแล้วสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาข้าวสวยค่ะใส่ลงไปอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะคะพอเดือดขึ้นมาอีกทีก็แล้วก็ใส่ผักฟองออกนะคะแล้วก็ใส่ตั้งใส่เอ็กครึ่งช่ายนะคะใส่ตั้งช่ายค่ะแต่พริกไทยสักหน่อยถ้าชอบขิงก็เพิ่มขิงได้นะคะใส่ขิงลงไปอีกหน่อยนะแล้วก็ปิดไฟเนี่ยหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่ชามนะคะถ้าเวลาจะรับประทานได้ไหมคะแล้วก็
เอากระเทียมเจียวใส่สักหน่อยนะคะผักชีเวลาเสร็จแล้วนะคะลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะแล้วก็อร่อยมากเลยเดี๋ยวก่อนหน้าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ